ผักริมรั้วชนิดไหนสร้างมุมบ้านเราให้เป็นมุมที่น่ามองและก็สวยงามแถมยังเป็นรั้วกินได้ด้วยวันนี้เรามาดูกันนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ Get to Know พาคุณมาดูไอเดียการปลูกผักริมรั้วนะคะเพื่อเป็นทั้งรั้วกินได้แล้วก็สร้างมุมสวยๆให้กับบ้านด้วยค่ะอันแรกเลยค่ะขอเริ่มด้วยตะไคร้นะคะอันนี้คือเขาปลูกหน้าบ้านนะคะมันก็จะดูทำให้หน้าบ้านเราอะค่ะสดใสขึ้นเพราะว่ามันมีสีเขียวเนาะนอกจากนั้นนะคะตัวตะไคร้เนี่ยมันเป็นทรงพุ่มที่ใช้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราเข้าไปใกล้อะใบมันสัมผัสกับผิวเราเนี่ยมันก็จะคันเพราะฉะนั้นจุดที่เราไปปลูกก็คือจุดที่เราไม่ได้เดินผ่านไปใกล้มันบ่อยๆอะค่ะหน้าบ้านก็เลยเป็นจุดที่เหมาะสำหรับตะไคร้ค่ะไอเดียต่อมาก็คือเบญจรงค์5สีนะคะอันนี้เขาจะมีหลายชื่อหน่อยเช่นอ่อมแซบอะไรกันตำลึงหวานนะคะอันนี้สีขาวก็เรียกย่าหยานะแต่ชื่อที่เราชอบที่สุดก็คือบุษบาริมทางนะคะเราก็ได้ไอเดียตามชื่อเขานี่แหละแล้วเรามีขอบทางที่เป็นดินอยู่ค่ะเราก็เลยเอามาลงตรงขอบทางข้างกำแพงค่ะมันทำให้กำแพงขาวๆของเราเนี่ยมีสีสันสวยงามเหมือนมีดอกไม้ประดับอยู่ด้วยค่ะที่สำคัญทั้งยอดแล้วก็ใบมันเนี่ยเอามาทานได้ด้วยค่ะแล้วก็มีสรรพคุณเป็นยานะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะจากบุษบาริมทางก็จะเป็นบุษบาริมขอบรั้วค่ะรั้วเราจะได้สวยงามขึ้นนะคะไอเดียต่อมาค่ะรู้สึกจะแปลกนิดนึงนะคะก็คือมะละขี้นกค่ะปกติเนี่ยมะละขี้นกมันจะเป็นไม้เลื้อยพอเป็นไม้เลื้อยปุ๊บทุกคนก็จะมองไปถึงซุ้มนะคะต้องทำซุ้มให้มันอยู่ต้องมาจัดตกแต่งให้มันอยู่ในทิศทางที่เราต้องการนะคะเราก็ได้ไอเดียหนึ่งว่าเอ้ยเรามีขอบถนนอยู่นะคะถ้าเราเอามะละขี้นกไปลงอ่ะมันก็ต้องเลื้อยไปตามเฉพาะที่มีพื้นดินเท่านั้นเราก็จะได้ขอบถนนที่มีดอกไม้สีเหลืองๆมีผักสีเหลืองๆนะคะมีมะละขี้นกให้เราทานนะคะก็จะเป็นทั้งยาด้วยสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นขอบถนนเราก็จะสวยด้วยค่ะไอเดียต่อมาค่ะปลูกใบหูเสือที่ขอบถนนริมกำแพงนะคะใบหูเสือเนี่ยเป็นพืชที่ออกจากโบราณนิดนึงนะคะแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทนนะคะเราก็เลยเอามาจากไร่นะคะเอากิ่งมันมาเพาะปักชำนะคะมันปลูกค่อนข้างง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นหอมระเหยกลิ่นเหมือนกลิ่นออริกาโน่ค่ะแล้วก็ใบก็ดอกก็จะเป็นสีม่วงๆใบมันก็จะเป็นใบเขียวอ่อนๆแล้วก็สวยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพืชที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนิดนึงนะคะเราก็นำมาปลูกตรงขอบถนนเหมือนเดิมนะคะหรือว่าคุณจะจัดใส่กระถางแล้วก็ไปวางริมขอบกำแพงก็ได้นะคะแต่เวลาปลูกก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ากิ่งมันนะคะค่อนข้างเปาะแล้วก็หักง่ายมากเลยนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะมีรั้วเป็นสมุนไพรแถมเป็นสมุนไพรที่หายากขึ้นทุกทีนะคะอาจจะขายแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะขอปิดท้ายไอเดียที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกันก็คือซุ้มใบย่านางเนาะคือ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะใบย่านางได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะทั้งสกัดเย็นทั้งนู่นนี่นั่นต่างหากเยอะแยะเลยนะคะทีนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราเอาตรงนี้ค่ะมาปลูกไว้ที่บ้านนะคะข้อสำคัญคือมันเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะใบย่านางนะคะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดวิธีหนึ่งนะคะวิธีทั่วๆไปที่คนรู้จักแล้วก็การขุดรากมันมาเลยวิธีนึงอีกวิธีนึงก็คือเวลาที่มันเป็นเถาแก่ค่ะพอมันลงดินปุ๊บมันก็จะมีรากเพราะฉะนั้นมันเกิดง่ายมากนะคะดูแลรักษาก็ง่ายเพราะมันเป็นพืชไร่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเอามาปลูกค่ะเราปลูกด้านในรั้วแล้วก็ให้มันเกาะต้นกระถิ่นขึ้นไปแล้วกลายเป็นซุ้มไปเลยนะคะอันนี้มันเทียมหลังคาเลยนะคะพ่อแนะนำว่าให้ปลูกด้านในเพราะว่าใบมันถ้าเราไม่ได้ตัดแต่งอะค่ะมันจะค่อนข้างรกแล้วก็เวลาเราจะทานใบย่านางอะมีกระบวนการที่ยากที่ต้องมายีต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทานบ่อยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะแห้งเหี่ยวไปอะมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นให้มันรกในบ้านเรานะคะ
อันนี้ก็จะเป็นพืชที่แนะนำว่าควรจะปลูกไว้ในบ้านเรานะคะเพราะว่าเวลาเราทานอ่ะมั่นใจว่าเป็นของแท้จริงๆใบย่านางจริงๆค่ะเวลาเราไปซื้อมาเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ